เนี่ยนะฮะคอของนกหัวขวานเนี่ยจะเป็นลักษณะที่งออยู่อย่างนี้ครับแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะใช้ข้อต่อของคอเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเป็นแกนนะครับในการสับอย่างนี้เลยอย่างนี้ครับหัวของเขาออกแบบมาดีมากครับสมองเขาก็จะอยู่ด้านหลังของศีรษะส่วนด้านหน้าเลยนะครับจะมีกระดูกที่เป็นกระดูกที่คล้ายๆฟองน้ำครับที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรสามารถที่จะดูดซับแรงกระแทกได้และที่สำคัญถ้าเราสังเกตดีๆเลยนะครับปากของเขาเนี่ยนกหัวขวานปากล่างเนี่ยจะยาวกว่าปากบนสักเล็กนึงฮะเพราะฉะนั้นเวลาเขากระแทกลงไปเนี่ยนะครับแรงส่วนใหญ่จะมาที่ปากล่างซึ่งปากล่างเนี่ยจะเป็นก็ส่งไปที่ขากรรไกรนะครับปากบนจะต่อกับกระโหลกครับแต่ปากล่างจะไม่ได้ต่อกับกระโหลกโดยตรงนะครับก็จะมีข้อต่อมีอะไรที่รองรับแรงกระแทกอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นแรงกระแทกที่เกิดจากการกระแทกปากล่างก็จะไม่กระเทือนถึงสมองนั่นเอง